จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาวก็จะโบเลี้ยวกับคืนละก้าวไปต่อไปเพราะวิญญาณเขาประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาเฮาสิมีโอกาสพบกันอีกมื้อนี้ในตอนเช้าก่อนจะฟังคําของเจ้าให้เฮามาอ่านนํากันในหนังสือ1โครินธ์บท15ข้อ17พี่น้อง1โครินธ์บท15ข้อ17ว่าดังนี้และถ้าพระคริสต์บ่ได้คืนมาข่มเสือของพวกเจ้าก็ให้ประโยชน์และพวกเจ้าก็ยังจมอยู่ในการบาปของพวกตนเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกคนใดทั้งหลายพวกคนใดสรรเสริญนมัสการพระองค์มุทนาขอบพระเดชพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮาจักว่าชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเฮาอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้พระคัมภีร์เว้าว่าถ้าพระคริสต์บ่ได้ขึ้นมาจากตายนั้นชีวิตเหนือธรรมชาตินี่แม่นบ่มีชีวิตเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจากนี้บ่เพิ่นจึงเอิ้นว่าฤทธิ์เดชแห่งการขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าที่สำแดงอยู่ทุกมื้อนี้เฮาเชื่ออันนี้มันความแตกต่างระหว่างความเชื่อศาสนากับความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเชื่อศาสนานี้เฮาต้องพยายามเฮ็ดเองเฮาพยายามปฏิบัติเองที่จะเป็นคนดีที่จะได้สิ่งที่เฮาอยากได้แต่เฮาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้านี่บ่แม่นเฮาเชื่อพระองค์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ผู้ทรงได้เฮ็ดทุกอย่างปฏิบัติทุกอย่างแทนเฮาแล้วเพราะว่าเฮาบ่สามารถเฮ็ดได้ในฐานะเป็นมนุษย์นี่คันเฮาเฮ็ดบ่ได้ในพันธสัญญาเดิมก็บอกว่าคันพวกเจ้าเฮ็ดทุกสิ่งได้เฮาจะอวยพรพวกเจ้าแต่มีมนุษย์ผู้ใดบ่ผิดจักเทื่อมนุษย์ก็ผิดอยู่เสมอแหละบ่สามารถเฮ็ดปฏิบัติศีลนั่นให้สมบูรณ์แบบได้พระคัมภีร์ว่าผิดอันนึงก็ผิดหมดก็ถูกโทษพี่น้องที่รักฉะนั้นมนุษย์ก็ถูกโทษตลอดในการปฏิบัติศีลนั่นเขาบ่สามารถพ้นได้ด้วยการปฏิบัติศีลบ่พ้นจากการลงโทษได้เพราะว่าผิดอันนึงก็ผิดหมดผิดศีลนึงก็ผิดหมดเนาะเฮามีบัญญัติ10ประการจังซี่แต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคันเฮาผิดอันนึงในบัญญัติ10ประการเฮาก็ผิดหมด10อันนั่นแหละพี่น้องพระเจ้าบ่ได้ถือว่าผิดอันนึงเก้าอันเจ้าบ่ถูกโทษถูกโทษคือเก่าบัดนี้ให้เฮามาเบิ่งว่านอกจากนั้นอีกพระเยซูคริสต์เจ้าได้ปฏิบัติบ่ผิดจักอันเลยได้หมดฉะนั้นแหละพงจึงถือว่าสำเร็จแล้วและพระองค์ก็อยากอวยพรเฮาอยากอวยพรเฮาพี่น้องพงเฮ็ดเพื่อเฮาและฉะนั้นเมื่อพงเฮ็ดสำเร็จแล้วการสาปแสงทั้งพระบัญญัติก็บ่มีอีกพอสำเร็จแล้วมนุษย์เฮ็ดสำเร็จแล้วมีเหลือแต่พระพรฉะนั้นสิ่งที่พงเอามาในโลกนี้ก็แม่นพระพรผู้ได้รับเอาแผนการไถ่ของพระองค์รับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มากางแขนก็มีแต่พระพรเนาะสิ่งนี้สำเร็จอีกความว่าสำเร็จแล้วนี่สำเร็จมือพระเยซูคริสต์เจ้าคืนมาจากตายดิพี่น้องให้พี่น้องจื้อบ่นี่ถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้คืนมาเฮาบ่ได้หยังหมดเฮาจะบ่ได้หยังหมดเนาะบ่มีหยังหมดอันนี้สำคัญหลายแต่ที่เฮาได้นี่ก็เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้คืนมาจากตายเมื่อพระองค์คืนมาจากตายแล้วพระองค์ก็เอาทุกสิ่งจากสวรรค์นั้นคำสัญญาทุกอย่างให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของเฮาสำหรับมนุษย์เพียงแต่เฮา
เฮียนที่จะหับเอาอย่างใดเท่านั้นเพราะว่าพระองค์กูจักเลยว่าเฮาเอาอันใดเฮาหลับเอาอันใดเฮาก็ได้อันนั้นแล้วก็สิ่งอื่นก็บ่เป็นบ่สับแสงเฮาอีกเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเพราะว่าพระเจ้าบ่เลี้ยวเบิ่งเฮาถ้าพระองค์สิลงโทษนะพระองค์เลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเนาะเมื่อก่อนนั้นเฮาจะเดินกับชีวิตเหนือธรรมชาติแบบใดเฮามีแท้บ่ชีวิตเหนือธรรมชาติเฮาได้เว้าแล้วแน่นอนเฮามีแล้วอันใดยังยืนเมื่อเฮารับเสื้อแล้วเฮาได้ชีวิตนิรันดรอันที่1เนาะอันที่2อาจารย์ทวนขึ้นสิเสือนี่มือว่านี่เฮาเว้าแล้วอันที่2เฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้ากลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันที่3เฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเนาะและพระบิดาเจ้าผู้มีชีวิตเหนือธรรมชาติน่ะก็เป็นพ่อของเฮาเฮาก็มีชีวิตเหนือธรรมชาติเลยพี่น้องอันที่4ทันทีที่เฮาหลับเสื่อพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้า1ใน3พระภาคนั้นก็เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของมาสร้างจิตวิญญาณเฮาใหม่เนาะและจิตวิญญาณของเฮาน่ะก็เป็นจิตวิญญาณที่ใหม่พี่น้องอันนั้นเป็นเนื้อธรรมชาติแท้ๆเนาะเนื้อธรรมชาติแท้ๆพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นําเอาทุกสิ่งจากสวรรค์ที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่เฮาน่ะลงมาแล้วมาใส่ไว้ในชีวิตของเฮาเลยเนื้อธรรมชาติพี่น้องเนื้อธรรมชาติได้ชีวิตเฮาได้เนื้อธรรมชาติได้เนาะแล้วก็พระเจ้าได้นำเอาความเจริญความสมศรียินดีการเยียวยารักษาพญาติไสยศาสตร์ฤทธิ์เดชอำนาจทุกอย่างพระพรทุกอย่างลงมาในชีวิตของเฮาและสันติสุขนั้นทันทีที่เฮามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแน่นอนเนาะเฮาก็มันสตาร์และผีปีศาจให้บ่สามารถเข้าสิงในชีวิตเฮาอีกต่อไปบ่สามารถแตะต้องเฮาสิ่งชั่วร้ายที่มันซาตานเอาเข้ามาก็บ่สามารถรบกวนเฮาบ่สามารถลบบ่สามารถแตะต้องเฮาโควิด19พี่น้องมาจากมันซาตานแน่นอนสิ่งนี้มันจะฆ่าเฮาบ่บ่ได้มันฆ่าเฮาบ่ได้มันไสยศาสนาเฮาบ่ได้เรื่องนี้พอมาจากมันซาตานพระเจ้าบอกว่าสิ่งได้มาจากมันซาตานเฮาสั่งลบล้างมันพี่น้องต้องกล้าได้สั่งลบล้างมันสั่งยุติยับยั้งมันถ้าพี่น้องบ่สั่งนั่งอยู่ซื่อๆแต่ละมื้ออาจารย์อยากให้พี่น้องกระตือรือร้นในเวลานี้ในเวลาที่กำลังสังคมโลกอันนี้กำลังปั่นป่วนย่านกลัววุ่นวายสับสนย้อนโควิด19นี่พี่น้องมันซาตานไม่เห็นเฮาย่านมันแผดเสียงเนาะเฮ็ดให้คนย่านผู้ได้โดดออกมันก็จะกัดกินดังนั้นแหละพี่น้องพวกเฮาคณะสุรวมได้ตกลงกันว่าทุกเช้าเฮาจะรวมกันภาวนาอธิษฐานนั่งภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องเวลา 9:00 นหลายคนก็บ่อยากรวมเสยเมยพี่น้องอย่าเสยเมยได้ถ้าพี่น้องบ่ทํางานมันทํางานเมื่อเฮาทํางานยับยั้งมันจะหนีจากเฮาพี่น้องต้องจื้อบ่นี่เนาะเคาะกรรมสิ่งโซ่ให้พวกผีปีศาจนํามาบ่สามารถควบคุมชีวิตเฮาพี่น้องนั่นแหละชีวิตเหนือธรรมชาติมื้อนี้เฮาสิเบิ่งเรื่องนึงมื้อที่2ว่าชีวิตเหนือธรรมชาติจะสําแดงแบบใดเป็นจริงในชีวิตเฮาได้จังได๋ฟังคักเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต้องตั้งใจฟังได้นี่สันพี่น้องสิบ่เห็นและสิเป็นคริสเตียนเสื้อศาสนาที่พี่น้องเท่าได้ปีก็ยังคือเก่าพี่น้องสิอธิษฐานหมดมือหมดเว้นพี่น้องก็บ่เห็นคำตอบพี่น้องสิถือศีลอดอาหารหลายปานใดก็คือเก่าสิกังวลย่านกลัวคือเก่าสิบ่เห็นอีหยังเกิดขึ้นถ้าพี่น้องบ่เข้าใจว่าเฮาควรดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อให้ชีวิตเนื้อธรรมชาตินะสําแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาความจริงพระเจ้าให้เฮาแล้วไสยศาสนาให้เฮาแล้วสันติสุขพระเจ้าให้เฮาแล้วความสุขสันติพระเจ้าให้เฮาแล้วการเยียวยารักษาพระเจ้าให้เฮาแล้วความเจริญพระเจ้าให้เฮาแล้วแต่เฮาบ่ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันบ่ออโตเมติกเด้พี่น้องมันบ่อัตโนมัติมันมีกฎเกณฑ์มันมีขั้นตอนเมื่อเฮาเป็นคริสเตียนแล้วอันตบิดเฮาก็ว่าเลยเนาะคําอยากเห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติแสดงเป็นจริงในชีวิตเฮานั้นอันตบิดทันทีโลดคริสเตียนทุกคนต้องดําเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกวันแหละพี่น้องในกาลาเตียบท5ข้อ25เพิ่นว่าคันเจ้าได้เกิดด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยหมายความว่าถ้าเฮาบ่ยอมจํานนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายนําพาชีวิตเฮาซวยเฮาในทุกเรื่องเขาจะมาเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นในชีวิตเขาแหละ
ฮาสิบ่ชนะเฮาสิชนะได้ก็โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องไปสอนกันเทศนามีหลายคนผู้รับใช้พระเจ้าก็ไปเทศนาเฮ็ดจังซั่นเด้อพี่น้องเฮ็ดจังซี่เด้อฮักกันแล้วกันเด้อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยไม่เฮ็ดได้บ่ตัวเองผู้สอนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตัวเองก็ยังพ่าหมู่แตกมันเฮ็ดบ่ได้เพราะเนื้อหนังเฮาสอนแบบพันธสัญญาเดิมถ้าเฮาบ่เอาพระคุณของพระเจ้าไปนอนในพระคุณของพระเจ้านั่นผู้ที่ปฏิบัติตามพระคุณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะช่วยเฮาถ้าเฮาบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วเฮาบ่มีทางฉะนั้นการที่ทุกมื้อเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้เฮ็ดได้ทุกมื้อตื่นขึ้นมาแล้วเฮาบอกโลดมื้อนี้ขน้อยมอบแนวคิดจิตใจบ่แม่นมอบจิตวิญญาณเด้อพี่น้องเด้อจิตวิญญาณเฮาบ่ต้องมอบเพิ่นอยู่ในหั่นแหละมอบแนวคิดจิตใจของขน้อยอาจารย์ฟังบุตรลายของหลายๆอาจารย์เพิ่นว่าอ้าวให้จิตวิญญาณของเฮาเปลี่ยนแปลงแม่นหยังอันนั้นบ่มีบ่ต้องเปลี่ยนแปลงหยังจิตวิญญาณพี่น้องฟังคักๆจิตวิญญาณของพวกเฮานั้นเป็นเฮือนบ้านอยู่เป็นพระวิหารเป็นบ้านอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าได้สั่งจิตวิญญาณเฮานั้นให้เป็นบ้านอยู่ของพระองค์และพระองค์อยู่ในหั้นจิตวิญญาณเฮาจะบ่น้อยบ่ใหญ่จะบ่น้อยบ่ใหญ่พี่น้องเพราะจิตวิญญาณเฮายังจะเหมือนเดิมในจิตวิญญาณมีฤทธิ์เดชอำนาจสอบทำเหมือนเดิมบ่มีหยังได้แต่ต้องได้ผีปีศาจก็แต่ต้องบ่ได้เฮายอมจำนนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพานำพาหยังนำพาแนวคิดจิตใจและการกระทำของเฮาอันนั้นนำพาเพิ่นนำพาเรื่องนี้ที่มันพระเจ้ายังบ่ทันได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้าให้เฮารวมกับพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงอันนี้เฮาต้องรับการเปลี่ยนแปลงมาจากพระเจ้ายังว่าต้องรับเอาจากเพิ่นเด้บ่แม่นเฮาพยายามเปลี่ยนแปลงเองเฮาฮู้จักว่าอันนี้บ่ดีสิ่งที่เฮาจะเฮ็ดได้คือขอให้เพิ่นช่วยให้เพิ่นช่วยเฮาที่จะเปลี่ยนแปลงสมมุติว่าเฮากินเหล้าเมายาสมมุติว่าเฮาเสพสุรายาเมากินยาบ้าออกบ่ได้ดอกบังคับนี่เห็นบ่พวกกินยาบ้าเขาไปบําบัดออกมากินคือเก่าอาจารย์เห็นโทรทัศน์ข่าวในประเทศเพิ่นบ้านออกมาบ่พอเดือนเดียวมันเอาคืนข่าวฮอดพ่อฮอดแม่พวกกินยาบ้ามันบ่ได้เปลี่ยนในคุกมันย่านเวลามันเข้าไปมันก็ย่านมันคือมันเปลี่ยนแต่มันออกมามันต่อยหลุดมันบ่เปลี่ยนการที่จะเปลี่ยนธรรมชาติของคนนี่นะได้มีแต่พระเจ้าที่จะช่วยเฮาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสนั่นย่อมจำนวนต่อเพิ่นทุกวันมอบจิตใจแนวคิดจิตใจเฮาให้เพิ่นและมอบการกระทำของให้เพิ่นเป็นเจ้านายทุกๆวันบอกเพิ่นโลดว่ามื้อนี้เขาน้อยมอบให้เป็นเจ้านายถ้าเขาน้อยสิเฮ็ดผิดพงก็จัดการโลดเขาน้อยมอบอีเขาน้อยจะบ่ขอเป็นตัวเองบ่ให้เขาน้อยเฮ็ดตามใจตัวเองตามเนื้อหนังตามความอยากของตัวเองอันนั้นแม่นการดำเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องเฮ็ดบ่แต่ละมื้อเฮ็ดได้พี่น้องตื่นมาเว้าโลดอาจารย์เว้าเศร้าเว้าแรงเลยอาจารย์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพามื้อแรงก่อนสินอนอ่านพระคัมภีร์ฟังบทเทศของตัวเองแด่ฟังบทเทศอื่นคือว่าเป็นยังฟังบทเทศของตัวเองเพราะว่าเชื่อว่าพระเจ้าได้เปิดเผยให้อาจารย์สำหรับบทเทศน่ะอาจารย์ฟังขึ้นอาจารย์ก็ตื่นเต้นอาจารย์ตื่นเต้นหลายในการฟังของตัวเองฟังทั้งเทื่อก็เปิดให้ป้าน้อยฟังเมียฟังนำกันเนาะเพิ่นก็นอนฟังฟังเสียงตัวเองนี่แหละก็เชื่อว่าเสียงนั้นมันมาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้เปิดเผยก็เฮ็ดให้ตัวเองตื่นเต้นเมื่อฟังบทเทศนั้นอาจารย์เองก็ยังฟังบทเทศอาจารย์เองพี่น้องถ้าพี่น้องได้มีโอกาสฟังแล้วฟังอีกบ่แม่นฟังเท่านี้โอ้ว่าค่อยได้ฟังแล้วฟังคืนพี่น้องแล้วมันจังสิเข้าเป็นชีวิตเฮาเนาะและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเมื่อเฮาเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสิทำงานในชีวิตเฮาอันที่2มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าการติดสนิทกับพระเจ้าไม่ครบอะไรใดแต่ละมือติดสนิทกับพระเจ้าบ่แม่นว่ามอบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาและเสยพี่น้องเฮาต้องแสวงหาพระเจ้าเพิ่นว่าให้แสวงหาพระเจ้าแต่ละมือแสวงหาไม่ครบว่าแสวงหาพระคำของพระเจ้าติดสนิทกับพระคำไม่ครบว่ามันศึกษาภาวนาอธิษฐานพระคำพี่น้องไปภาวนาคนที่นั่งภาวนาส่วนหลายอาจารย์ถามผู้หนึ่งเพิ่นภาวนาตะกี้เพิ่นก็อยู่ในคมเสือเดิมเนาะเพิ่นเว้าเพิ่นภาวนาเว้าแต่สองขั้วเพิ่นว่าเพิ่นเว้าแต่อาจารย์สิบ่ดอกสองขั้วนั่นพวกเคยภาวนาสองขั้วสองคำนี่ก็สิฮู้เลยแหละว่าเป็นหยังเพิ่นเว้าแต่เท่านั้นเว้าเป็นสมองเว้าไปเว้ามาสองคำนั่นโอ้ยมันได้อีหยังแม่นแหละผู้ใดเฮ็ดให้มันเกิดขึ้นสองคำนั่นบ่มีใครเกิดขึ้นมีแต่ว่า
ขาหน่อยเสืออันนี้เขาหน่อยเสืออันนี้เขาหน่อยเสืออันนี้เขาหน่อยเสืออันนี้บ่แม่นคันเฮาว่าเฮาเสือนี่เสือยังเสือในพระคําพระเจ้าเสือในพระสัญญาของพระเจ้าคันเฮาภาวนาอธิษฐานสําหรับคริสเตียนพี่น้องฟังเด้อคําภาวนาอธิษฐานนั่นพี่น้องอย่าย่านเด้นั่งภาวนานั่นมันบ่ได้ผิดเด้บ่แม่นศาสนาอื่นเท่านั้นเด้ในพระคัมภีร์มีเด้ภาษาอังกฤษเพิ่นว่า meditation meditation นั่นแม่นภาวนาให้เฮาภาวนาคือพวกอาจารย์มานั่งอยู่ที่นี่นี่ในเวลานี้นี่กําลังเข้าสู่การภาวนาเฮาใส่หยังใส่พันธสัญญาของพระเจ้าเฮาภาวพันธสัญญาเฮาทวนพันธสัญญาของพระเจ้าเฮาทบทวนพันธสัญญาของพระเจ้าเฮาทบทวนคมเสือของเฮาในพันธสัญญาของพระเจ้าในพระคําของพระเจ้าเนาะหนังสือโยชวยที่กฎเกณฑ์พระเจ้าได้ตั้งไว้ตั้งแต่ใดๆมาพระเจ้าบอกโยชวยก็คือบอกเฮานั่นแหละพี่น้องเฮานี่คือโยชวยนั่นแหละอันเดียวพี่น้องบ่ต้องว่าอันนั้นพระคัมภีร์เดิมบ่มีหยังที่มีในพระคัมภีร์ใหม่ที่บ่มีในพระคัมภีร์เดิมเพิ่นจะเขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมซะก่อนแต่เฮาเฮ็ดบ่ได้กฎเกณฑ์ในพระคัมภีร์เดิมพระเยซูคริสต์ยังมาเฮ็ดสําเร็จบัดนี้เฮาฮู้จักเลยว่าแม่นหยังเฮาเข้าใจแหละในหนังสือโยชวยบทหนึ่งข้อ8เพิ่นว่าเจ้าจักเจริญบ่โยชวยเจ้าจักชนะบ่ในชีวิตเจ้าพระเจ้าว่ามีอันเดียวให้เจ้ามันศึกษาพระคําของพระเจ้าและภาวนาเอาพระคํานั้นทั้งกลางวันและกลางคืนและเจ้าก็เจริญจะสําเร็จผลแม่นอีหยังวะบอกโยชวยเขาไปยึดเอาแผ่นดินคานาห์บ่ได้บอกว่าเอาดาบเจ้าเอาหอกเจ้าฝนมันแหลมๆให้มันแข็งๆตีหอกตีดาบเตรียมให้มันคักๆบอกว่าให้เจ้าภาวนาอธิษฐานพระคําของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนเจ้ามันศึกษาเรียนรู้พระคําของเจ้าและภาวนาและเจ้าก็จะเจริญเจ้าจะสําเร็จผลพี่น้องสําคัญหลายการเข้าใกล้พระเจ้าการเข้าสนิทกับพระเจ้าก็เข้าสนิทกับพระคําแล้วถ้าเฮาบ่สนิทกับพระคําบ่มักฟังพระคําบ่แม่นแต่พี่น้องเด้พวกเฮาอยู่ในศูนย์รวมคือกันก็มีหลายคนบ่สนใจนะเขาบ่สนใจบางคนเฮาบ่ฟังซ้ําเวลาเฮานมัสการเวลาเฮาสอนพระคํานี่บ่สนมันสิใหญ่ได้เนาะเด้เนาะพระเจ้าอยากให้เฮาใหญ่เฮาใหญ่ก็ใหญ่ด้วยพระคําที่ประกอบด้วยพระคุณอาจารย์ขอบคุณพระเจ้าเด้อาจารย์คิดว่าพระคําที่เฮาไล่ออกไปที่อาจารย์ไล่ออกไปนี่ประกอบด้วยพระคุณแท้ๆบ่แม่นพระคําละล่าให้คมฮู้ละล่าแต่พระคําที่ประกอบด้วยพระคุณลีพี่น้องและพระคําที่ประกอบพระคุณเลยจะเฮ็ดให้เฮาใหญ่จะเฮ็ดให้เฮาฮู้จักพระเจ้าเฮาติดสนิทกับพระคําพระสัญญาอยู่ในพระสัญญาอันสําคัญนั้นก็อยู่ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กังแขนพันธสัญญาใหม่พี่น้องตัวนั้นสําคัญหลายคันเฮาบ่ติดสนิทกับพันธสัญญาใหม่น่ะคําสัญญาที่พระเจ้าในพันธสัญญาใหม่เฮาก็เสียใส่แหละเสียใส่ให้มันเลยพี่น้องอันที่2เนาะอันที่1พี่น้องเว้าให้พี่น้องฟังเลยกลับคืนอีกเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องรู้จักว่าแนวใดอันที่2ติดสนิทกับพระเจ้าติดสนิทกับพระคําติดสนิทกับพันธสัญญาสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางเขนอันที่3พี่น้องเขาจะบึงนํากันสร้างชีวิตขึ้นเมื่อเฮาฮู้จักพันธสัญญาแล้วให้สร้างชีวิตเฮาขึ้นหรือว่ายังหักลงในพระคัมภีร์ว่าถึงพันธสัญญาใหม่นั้นหมายความว่าเอาพันธสัญญาใหม่เป็นชีวิตแท้ๆสร้างชีวิตขึ้นถึงพันธสัญญาใหม่หรือยังหักลงในพันธสัญญาใหม่มีปัญหาหยังก็ตามให้ปักตาบึงพอพันธสัญญาใหม่มาทางผู้เดียวมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าให้ปักตาเบิ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่มันกังแขนเพื่อเฮาเฮบรูบทที่12ข้อ2ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าลงคนอาจารย์ไปเห็นครอบครัวนึงแล้วบอกขาน้อยปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทุกวันเจ้าเฮ็ดอะไรไปซั่นขาน้อยเอาไม้กางแขนมีพระเยซูแขนอยู่หั่นก่อนสินอนขาน้อยก็เลี้ยวเบิ่งไม้กางแขนกับพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้ยอันนั้นมันบ่แม่นอันมันศาสนามันบ่ได้อีหยังพี่น้องปักตาเบิ่งรูปเคารพนั่นมันบ่ได้อีหยังเนาะมันบ่สวยอีหยังบ่แม่นแนวนั้นบ่แม่นแนวนั้นเด้พี่น้องจับเอาไม้กางแขนมาเลยเบิ่งไม้กางแขนปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมีรูปพระเยซูแขนอยู่หั่นฉะนั้นเขาก็เอารูปพระเยซูคริสต์เจ้าแขนอยู่หั่นเป็นหยังเอารูปพระเยซูคริสต์เจ้าแขนอยู่หั่นก็พออยากปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าซั่นหลายปีผ่านมามีเท่านึงเราไปเสียเงินโอ้คนต่างประเทศแล้วว่าอาจารย์เฮาไปเฮ็ดอันมาให้เพื่อพวกอาจารย์ให้ได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าเราไปเมืองไทยไปหาบอลคักๆสามารถเฮ็ดไม้เราเฮ็ดไม้บักงามๆเอาไม้บักแพงๆเราเสียเท่าไหร่100ดอลลาร์หลายพันบาท
แล้วเราก็เห็นรูปพระเยซูคริสต์เจ้าครึ่งแหวนเราเอามาแต่พุ่นเราไปเห็นอยู่ดอนเรามาหาอาจารย์อาจารย์เขาเอาของดีมาให้อาจารย์โอ้ยเพื่อพี่น้องสิได้ปักตาเบิ่งว่าสนิทปักตาเบิ่งยังอาจารย์ถามปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าทุกวันแหละเขาปักตาเบิ่งพงโอ้อาจารย์ว่าเท่านี้บูชักทีบแล้วบูชักพระคำของพระเจ้าอาจารย์ก็เลยหลับเอาน้ำเล่านอนแล้วเอาเขามาในโบสถ์ได้หลับแต่บอกอาจารย์บอกเอาขึ้นไปธรรมะเด็ดขาดหลังจากนั้นอาจารย์ก็ลงเอาหูไม้กางแขนนั่นลงไปไว้ตารางกล่องโบสถ์ตะกี้มีกล่องโบสถ์เขาก็ลงไปกล่องโบสถ์ทั้งลุ่มนั่นเขาก็ไปป้าไว้อยู่ในสางเพื่อบูชาให้เราเสียใจเขาว่าเสียเอาไปถิ่มเหมือนกับโพดกายเนาะเราเห็ดเท่าไรเสียเงินต้องใช้พันบาทเป็นหมื่นได้ไหมอันมามือหนึ่งโบหูด้วยเหตุผลพี่น้องเลยไปเมียนสางและเอาไม้กางแขนนั่นกับผู้พระเยซูคริสต์เจ้าน่ะออกมาแล้วเราพอดีมาโอ้ยเราเห็นแล้วมาเสร็จเอาผ่าเสร็จแล้วก็มานั่งคู่เข่าต้นไม้กางแขนอธิษฐานปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์มันบ่แม่นพี่น้องเรากำลังเพียรปักตาเบิ่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือปักตาเสื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม้กางแขนอาเมนบ่พี่น้องเข้าใจอยู่บ่นี่แจ้งอยู่บ่เว้านี่นี่ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นปักตาเบิ่งไม้กางแขนนั่นเด้เอาไม้กางแขนมาตั้งไว้แล้วปักตาเบิ่งอันนั้นบ่แม่นเสื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางแขนนั้นฉะนั้นแหละอันที่2เพิ่นจะติดสนิทในสิ่งนั้นแล้วเฮาก็ยังหักลงไปเสื่อในสิ่งนี้อันนี้แม่นอันที่3สร้างชีวิตขึ้นถึงพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจื้อได้พระเยซูคริสต์เจ้าเว้านะพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระองค์อาจารย์แบ่งปันคืนนี่อาจารย์ก็แบ่งปันกับพี่น้องก็ไล่ออกไปให้พี่น้องอาจารย์ยังสิเว้าอีกเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องสำคัญหลายว่าด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยชีวิตของพระเจ้าพระองค์ให้พันธสัญญานะพระองค์บอกว่าข่อยเอาชีวิตข่อยรับประกันว่าทุกสิ่งที่เว้าในพันธสัญญานี่เป็นจริงและต้องเกิดขึ้นข่อยเอาชีวิตข่อยรับประกันพระเจ้าเว้าเนาะเลือดของพระองค์ไม่ครอบชีวิตของพระองค์จื้อเด้อพี่น้องเด้อฉะนั้นจึงสำคัญหลายพันธสัญญาใหม่นี่เป็นพันธสัญญานิรันดรและเป็นพันธสัญญาสุดท้ายสำหรับพวกเราทั้งหลายพี่น้องต้องศึกษาเพียรเลยอยู่ในหันเต็มล้นด้วยพระคุณอยู่ในหันมีแต่พระคุณของพระเจ้าอันที่4พี่น้องมีส่วนในเวียงงานเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าเอามาในโลกนี้ก็ผ่านเขาประเสริฐทั้งนั้นถ้าบ่มีเขาประเสริฐเขาประเสริฐเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาของชีวิตอยู่ในเขาประเสริฐนั้นมีพระพรพระเจ้าอวยพรพรทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีบำเหน็จพี่น้องถ้าเขาผูกพันในเวียงงานเขาประเสริฐนะผู้ใดก็อย่ามีชีวิตที่ผูกพันกับเขาประเสริฐเขาประเสริฐผูกพันไหมเขาไปเห็นอะไรเอาเขาประเสริฐไปให้คนอื่นเอาความหักของพระเจ้าไปให้คนอื่นเอาพันธสัญญาของพระเจ้าไปให้คนอื่นให้เขาได้พ้นจากนรกอวิชชีให้เขาได้กลับมาในแผ่นดินของพระเจ้าอันนั้นแมนมีส่วนในเวียงงานเขาประเสริฐและสร้างเขาให้เขาหู้ให้เขาเฮ็ดอันเดียวกันกับเฮาให้เขาเป็นสาวกให้เขาหู้จักความหมายของความประเสริฐความหักของพระเจ้าถ้าผู้ใดได้เสียสละพอเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้าเลยเห็นแก่เขาประเสริฐพี่น้องผู้ในโลกนี้จะได้ร้อยเท่าพี่น้องไปเบิ่งในมาระโกเด้อบทที่10ข้อ30นะได้ร้อยเท่าในโลกนี้ได้บนไปสวรรค์ได้จังได๋พี่น้องมักบ่เฮ็ดหยังก็ได้ร้อยเท่าเฮาสละเฮือนซ่านเฮาได้ร้อยเท่าเฮาสละอันอื่นเขาได้ร้อยเท่าเนาะพระเจ้าจะให้ร้อยเท่าไม่เขาเท่าตัวแหละเขาจะได้ความหมายโอ้พิลึกไม่เขาประกันมีส่วนในเขาประเสริฐนี่บุตรเสียจักหน่อยเขาจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดพี่น้องที่ฮักอันที่หาอันนี้ป้าบ่ได้เมื่อเป็นคริสเตียนแล้วทันทีที่เขาเกิดใหม่แล้วเขาก็มีซุ้มซนหนึ่งที่พระเจ้าให้เขาอยู่ในซุ้มซนนั้นเขามีครอบครัวใหม่ครอบครัวในเพื่อนว่าคริสตจักรคริสตจักรเขาต้องเป็นสมาชิกในคริสตจักรหนึ่งเมื่อเป็นคนที่เสือแล้วเมื่อเสือพระเจ้าต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วอย่าลืมนะพี่น้องพระองค์บริเอิญเขามาเป็นเอกราชเลยอยู่ผู้เดียวในได้คนก็ได้ไปสวรรค์แล้วคนว่าบ่ไปคริสตจักรก็ได้ได้แต่ในโลกนี้ตามได้เจ้ามีชีวิตอยู่เจ้าสิบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยหมายความว่าบริบูรณ์ชีวิตที่ดีในทุกขงเขตชีวิตที่มีพระพรในทุกขงเขตชีวิตที่มีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าในทุกขงเขตเจ้าจะบ่เห็นอันนี้เพราะว่าพระเจ้าให้ชีวิตครบบริบูรณ์นี่ปรากฏให้พระพรสำหรับชีวิตครบบริบูรณ์น่ะ
ผัดคริสตจักรถ้าเฮาบ่เป็นสมาชิกในคริสตจักรเฮาบ่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหัวก็เป็นหัวของคริสตจักรพี่น้องในเอเฟโซบท3ข้อที่21พี่น้องจื้อได้บ่พระเจ้าให้เฮาขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่นี่ให้เฮาถวยเกียรติแก่พระเจ้าในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์เจ้าคริสตจักรที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เพิ่นว่าคริสตจักรก่อนในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าเจ้าต้องเข้าอยู่ในคริสตจักรนั้นและเจ้าต้องเข้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าคือหมายถ้าเฮาอยากถวยเกียรติแก่พระเจ้าถ้าเฮาบ่มีชีวิตนั้นชีวิตเฮาบ่เข้าอยู่ในคริสตจักรและบ่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนเฮาจะบ่ถวยเกียรติแก่พระเจ้าเฮาบ่เข้าอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าใดพระเยซูคริสต์เจ้าอ่ะอย่าปะการนมัสการเด้อพระคัมภีร์สั่งเฮาเฮาก็ปะเฮาเข้าในพระเยซูคริสต์เจ้าบ่พงบอกว่าเมื่อเจ้าเชื่อแล้วเนาะให้เจ้าใหญ่ขึ้นเด้อยับเข้าใกล้เป็นสมาชิกในคริสตจักรนั้นเขาตั้งคริสตจักรไว้และประตูแห่งแดนมรณะจะบ่มีไสต่อคริสตจักรนะเจ้ายับออกจากคริสตจักรเจ้าสิมีไสซะบ่เฮากําลังเดินผิดแหละพี่น้องเฮากําลังเดินผิดเฮาบ่ฟังด้วยเฮาบ่ยอมฟังด้วยเฮาบ่เชื่อฟังด้วยเฮาเสียนบ่ชีวิตครบบริบูรณ์บ่เห็นในคริสตจักรเอาใจใส่ในการนมัสการพี่น้องพี่น้องบ่ได้มาวันอาทิตย์เพราะว่าล็อกดาวน์อยู่นี่พี่น้องก็ฟังบทเทศนาของพวกอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ก็หวังว่าพวกอาจารย์พวกเฮาทุกคนในส่วนรวมผู้เรื่องพระคุณแหละบทเทศของพวกเพิ่นจะเป็นบทเทศที่ประกอบด้วยพระคุณบ่แม่นบทเทศที่เอาพระบัญญัติไปยัดให้พี่น้องเพื่อปฏิบัติเนาะเฮ็ดนี่เด้อ1 2 3มันเฮ็ดบ่ได้ตัวเองก็ยังเฮ็ดบ่ได้ไปบอกเขาเฮ็ดได้เนาะเนาะเอาพระคุณไปพระเยซูคริสต์เจ้าพระคุณน่ะแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดเพื่อเฮาแล้วสำเร็จแล้วที่ไม่กังเขนมีแต่เฮาเดินกับพระองค์เอาใจใส่ในการรับใช้พี่น้องอาจารย์อยากเว้าน้อยนึงในการรับใช้รับใช้อีหยังในการรับใช้นั้นแน่นอนแหละรับใช้อันตบิดตามของประทานที่พระเจ้าให้เฮาพี่น้องทุกคนเกิดมาพระเจ้าเอาของประทานหรือว่าพรสวรรค์ใส่ไว้ในตัวเขาเจ้าหรือศักยภาพที่มีในตัวเขาเจ้านั้นรับใช้ตามนั้นแหละพี่น้องเก่งดนตรีพี่น้องก็ลินดนตรีพี่น้องเก่งร้องเพลงพี่น้องก็เฮ็ดร้องเพลงพี่น้องเก่งสอนพระคําของเจ้าพี่น้องก็สอนพระคําของเจ้าพี่น้องเก่งในการรับใช้เบิ่งแย่งคริสตจักรประกอบส่วนในการเบิ่งแย่งโบสถ์อาคารก็เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดโลดแต่อันนึงป๋าบ่ได้แท้ๆนอกจากการเฮารับใช้ตามของประธานเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์แล้วเนาะอันที่เฮาป๋าบ่ได้คือสิ่งที่เฮาต้องเฮ็ดรวมกันการนมัสการการมีส่วนในเขาประเสริฐนำคนออกจากนรกอวิคีนำเอาดวงวิญญาณให้หลุดพ้นจากอำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้อันนี้แม่นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เฮ็ดและนำคนขึ้นมาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าให้เขาหลุดพ้นจากสิ่งชั่วให้หลุดพ้นจากข้อกรรมหลุดพ้นจากการสาปแช่งที่ตกถือเขาในโลกนี้อันนี้สำคัญหลายพี่น้องในการรับใช้แจ้งอยู่บนในเบ้านี่เนาะถ้าพี่น้องเฮ็ดพี่น้องเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏขึ้นอันที่5อันที่6สุดท้ายในมื้อนี้ถ้าอยากเห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติเกิดขึ้นในชีวิตเฮาเฮ็ดพันธกิจต่อสู้ยับยั้งมารซาตานและผีปีศาจให้แล้วมันจะหนีไปจากเฮาพังพี่ว่าในยาโคบบท4ข้อ7พี่น้องอันนี้เป็นพันธกิจเฮาหลีกบ่ได้มีส่วนในเขาประเสริฐแล้วยังต้องเฮ็ดพันธกิจอันนี้พี่น้องเอาใจใส่บ่ในเรื่องนี้พี่น้องบ่ได้มากก็อย่าเวลาเฮาพาพร้อมพากันภาวนาอธิษฐานต่อสู่สิ่งโสหานี่เนาะบ่เป็นหยังแต่ว่าพี่น้องอยู่เฮือนพี่น้องก็รวมนําได้คือเวลานี้แหละจังหน่อยเฮาสิมีการภาวนาอธิษฐานรวมกันเพื่อต่อสู้ยับยั้งกิจการชั่วของมันคือโควิด19จังซี่พี่น้องอยู่บ้านพี่น้องเย็นนั่งพากันหัวฟังเบิ่งโทรทัศน์อยู่ฟังพระคําพระเจ้าได้เบิ่งโทรทัศน์นําอย่าเฮ็ดให้พี่น้องพี่น้องกำลังเห็ดพิษแหละคำเป็นนั่นพี่น้องจะบ่เห็นเพิ่นว่าอุทิศทุ่มเทใส่ให้เวลากับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเฮ็ดพันธกิจหมายความว่าเขาบอกว่าพันธกิจเลยเป็นเฮาสิ่งที่เฮาหลีกบ่ได้ฮู้จักบ่พระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี่1ยูฮันบท3ข้อ8นั่นพระองค์มาเพื่อทำลายกิจการของมารซาตานเสียและพระองค์อยากให้เฮาเข้าส่วนกิจการของมารซาตานโควิด19แม่นบ่แม่นแท้ๆความทุกข์จนแม่นบ่แม่นแท้ๆความเจ็บป่วยแม่นบ่แม่นแท้ๆความกังวลแม่นบ่แม่นแท้ๆความย้านแม่นบ่แม่นแท้ๆพี่น้อง
เฮ็ดให้มนุษย์บ่มีสันติสุขบ่มีความสมศรีในนี้ในโลกแม่นบ่แม่นแท้ๆเฮาอยากอันนี้มันมาจากมารพระเจ้าให้เฮาต่อสู้ยับยั้งมันบ่เกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแต่ว่าเฮาต้องมีส่วนในการต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานและผีปีศาจให้นั่นเนาะนี่ยากูบูบุตร4ข้อ7นั่นเป็นคำสั่งเลยพี่น้องจงยับเข้าใกล้พระเจ้าและต่อสู้กับมารพวกคณะสุนรวมเฮาเนาะก็เฮ็ดอันนี้แหละกำลังเฮ็ดอันนี้แหละทุกเช้าตั้งแต่วันข้ามถึงวันศุกร์เฮาเฮ็ดอันนี้ทุกเสาร์เวลา 9:00 นเฮาจะมารวมกันตับใดที่เฮาบ่จักว่าสิดนไปใดบ่จักแล้วจนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาก็บ่จักยังบ่ฮู้แล้วแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาเนาะแต่บิดเฮาก็บ่ได้คิดสิทธิ์เรื่องนี้แต่เฮาเห็นว่ามารมันรบกวนหลายเฮาก็เลยว่าอื้อถึงเวลาที่สุรวมเฮาจะลุกขึ้นเฮาต้องไป2ก้าวลื่นมันอีกพี่น้องอย่าเสยๆเด้พี่น้องอย่าเสยๆมันบ่ได้เสยเด้มันลิ้นงานพี่น้องเด้ออันสุดท้ายนี่เฮ็ดพันธกิจต่อสู้อย่างมันซาตานเฮ็ดเอาใดต่อสู้มันซาตานผีปีศาจน่ะอื้อเฮาขอใกล้พระเจ้าต่อสู้นี่พี่น้องเฮาบ่ได้ใช้อาวุธหยังดอกต่อสู้มันซาตานเฮาใช้พระคําพระเจ้าใช้คมเสือของเฮาแหละใช้การภาวนาอธิษฐานใช้การศึกษาพระคําพระเยซูคริสต์เจ้าต่อสู้ตมิตรน่ะพระเจ้าก็ใช้แต่พระคําแหละถ้าพี่น้องบ่จักพระคําของพระเจ้าบ่จักพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องสิต่อสู้ได้แน่ๆพระเยซูกล่าวมีคําเขียนไว้ในพังพี่ว่าพี่น้องกล่าวบ่แต่ละมื้อนั่งเสืออยู่หูจักพังพี่อยู่แต่บ่เก่าบ่เป็นประโยชน์เด้พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ฮู้จักว่าพังพี่พระองค์ฮู้จักเลยพระองค์จะเก่ามาพระองค์ว่ามีคําเขียนไว้ในพังพี่ว่าทุกครั้งที่พระองค์จะเก่าพระองค์เฮ็ดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เฮาทั้งหลายให้เฮาจื้อว่าพระคําของพระเจ้านั้นสําคัญหลายเฮาต้องเก่าพระคําของพระเจ้าก็สิต่อสู้กับมันพี่น้องบทเรียนอย่างสําหรับพวกเฮาวันนี้เฮาเป็นผู้มีชีวิตเหนือธรรมชาติแน่นอนแท้จริงมีแล้วเนาะคริสเตียนเฮาเป็นสิทธิพิเศษเลยนี่บ่แม่นเฮาเสือศาสนาเด้แต่เฮาเสือพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่ผู้มีชีวิตเหนือธรรมชาติผู้เป็นเจ้าของจักรวาลนี่ผู้เป็นจอมเจ้านายจอมกษัตริย์ฟังพี่ว่ามีปัญหาหยังดังนั้นให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางเขนบ่แม่นปักตาเบิ่งไม้กางเขนเอาไปตั้งไว้บ่แม่นแต่ปักตาเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางเขนให้พระพรของพระเจ้าฤทธิ์เดชอํานาจเหนือธรรมชาติพระคุณความสุขสินดีสันติสุขเป็นของผู้ที่รับฟังพระคำอย่าลืมคำพี่น้องผู้จักไผกดแชร์เรื่องนี้ไปให้เขาเพื่อเป็นพระพรร่วมกันเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกคณะทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกขน่อยในตอนเช้าวันนี้และให้พระพรมาจากพระคำของพระองค์จากชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ที่พวกขน่อยยังยินดูกันปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องของพวกขน่อยทุกๆคนด้วยเถิดและให้ทุกคนเป็นพระพรแก่กันและกันบ่ให้ทุกคนเสยเมยเมินเสยต่อสิ่งที่เขาได้ยินแล้วที่เขาได้เรียนรู้แล้วให้เขาได้มีโอกาสแชร์ออกไปเพื่อเป็นพระพรแก่ผู้อื่นและเป็นพระพรแก่ตัวเองด้วยจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พวกเราได้รับในตอนเช้ามื้อนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือได้พี่น้องต่อไปเฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเราเป็นการต่อสู้ยับยั้งสิ่งซ้อยเขาจะกล่าวเป็นคำเดียวกันและให้พี่น้องทั้งบ้านกล่าวนำเหมือนกันพี่น้องที่ฟังอยู่เนาะใช้เวลานี่กับพระเจ้าเดี๋ยวสุดเสยได้โมเมนต์ฟังเทศนาเลยพี่น้องนี้แต่ว่าโตนี่แหละเป็นม่วนท้ายคือให้เขากล่าวด้วยกันและอาจารย์จะกล่าวไปและพี่น้องก็กล่าวตามเนาะเขาจะผู้ใดอยู่บ้านอยู่เฮือนบนในกระยาให้กล่าวตามในเวลานี้ใช้เวลานี้เขาจะใช้เวลาหน่อยนึงเพื่อได้ภาวนาอธิษฐานเป็นเรื่องสำคัญหลายพี่น้องให้ตั้งใจอีลีเนาะเชิญกล่าวตามข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขนาดทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่พระบิดาเจ้าของพวกขน่อยพวกขน่อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่เป็นโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยโมทนา
ขอบพระคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐที่ได้นำเอาทุกสิ่งจากสวรรค์ลงมาสู่โลกนี้มากอบกู้เอามนุษย์ออกจากนรกอเวจีมากอบกู้เอามนุษย์ออกจากสิ่งชั่วร้ายขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ออกจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจออกจากบาปกรรมออกจากอำนาจการสาปแสงพวกขน้อยหับเอาทุกสิ่งที่พันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระองค์นำมาให้พวกขน้อยพวกขน้อยฮู้แล้วว่าพระองค์ได้สิ้นพันธสัญญาใหม่นั้นด้วยเลือดของพระองค์เองซึ่งบ่มีผู้ใดจะเปลี่ยนแปลงได้และพงได้สัญญาได้สาบานต่อพนามของพระองค์เองว่าทุกสิ่งในพันธสัญญาใหม่นั้นพระองค์รับประกันด้วยชีวิตของพระองค์เองว่าต้องเกิดขึ้นและเป็นจริงตามนั้นพันธสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอแม้แต่พันธสัญญาเดิมก็เกิดเป็นจริงพระองค์บ่เคยลืมทุกสิ่งที่พงได้สัญญาให้แก่มนุษย์นั้นพวกขน้อยขอหับเอาทุกสิ่งที่พันธสัญญาใหม่ได้นำมาคือสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ใต้กฎกำหนดพวกขน้อยเชื่อว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยถึงเวลาสุดท้ายของเขาแล้วพวกขน้อยได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาได้ประกาศขอคำในพันธสัญญานั้นซึ่งบอกว่าตามพระธรรมเพลงสรรเสริญบทร้อยสามข้อสามบอกว่าเมื่อบาปกรรมทุกอย่างได้รับการไถ่แล้วพญาติทุกสนิดของเขาก็ถือปิ่นปัวเยียวยาให้ดีหมดแล้วและในเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้มาในโลกนี้พระองค์ก็ได้ประทานคำสัญญาใน1เปโตรบท2ข้อ24บอกว่าด้วยบาดแผลของพระองค์ที่ไม่กังแขนทุกคนก็ดีเป็นปกติแล้วคำว่าดีเป็นปกติพวกเขาได้เข้าใจว่าการดีพยาธิที่ต่อสู้ที่ทำลายห่างกายพวกขน้อยและทุกสิ่งที่บ่ดีจะเป็นธุรกิจจะเป็นการซอกอยู่ทำกินจะเป็นความหักในครอบครัวจะเป็นสติปัญญาก็ดีเป็นปกติได้คืนไปสู่ชีวิตของพระเจ้าแล้วพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่พระเจ้าได้ตอบพวกขน้อยสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยหลายคนในเวลานี้ที่พวกขน้อยกล่าวถึงก็มีอาจารย์ปโลอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาดร.วงวลีกฤตพรนางต้นอาจารย์คำภายและป้าน้อยด้วยพวกขน้อยโมทนาขอบคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานต่อสู้ยับยั้งกิจการของมารซาตานและผีปีศาจที่นำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นเวลานี้พวกเขาได้ต่อสู้โรคระบาดโควิด-19 สั่งลึบล่างพวกมันและทำลายวิญญาณส่วนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและประกาศว่าในประเทศของพวกเขาหน่อยยังมีอยู่600กว่าคนที่กำลังนอนปิ่นปัวอยู่และให้การเยียวยาหักษาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าไปที่นั่นบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตให้ทุกคนได้คืนมาดีเป็นปกติพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายกิจการอื่นๆที่มารซาตานนำเข้ามาในโลกนี้วิญญาณเสพสุรายาเมาค้าขายยาเสพติดพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้
วิญญาณหักความเพศวิญญาณขับไว้ผีปีศาจวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องถึกลึบล่างออกไปเพราะพวกขน้อยบ่อยากให้ประเทศของพวกขน้อยอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงพวกขน้อยอยากให้พระพรมาจากไม้กางแขนเป็นของประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยจึงขอรับเอาพระพรนั้นจากไม้กางแขนที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำลงมาผ่านข่าวประเสริฐนั้นไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยและประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องไปถึงทุกคนและตาใจของทุกคนจะต้องเปิดออกได้เห็นพระคุณเห็นพระพรและเห็นชีวิตใหม่ที่พระเจ้านำมาให้นั่นบ่ให้ผู้ใดยังเป็นทาสสิ่งชั่วร้ายหรือพวกผีปีศาจร้ายพวกขน้อยขอหับเอาพระพรทุกอย่างสำหรับประชากรประชาชนลาวทุกทวนาขออวยพรบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขันถึงลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองสามารถต่อสู้กับโรคโควิด-19ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์หังมีพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อครอบครัวของพวกขน้อยทุกคนอยู่ในความปลอดภัยที่มาจากพระเจ้าบอกว่าโควิด-19บ่มีอำนาจแตะต้องผู้หนึ่งผู้ใดในครอบครัวของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐอยู่ใน18แขวงให้อยู่ในพระคุณอยู่ในพระเมตตาอยู่ในพระพรอยู่ในความปลอดภัยที่มาจากพระเจ้านับแต่แขวงฟงสลีลงไปหอดแขวงอัตตปือพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะกรรมการของศูนย์รวมรวมทั้งคณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงเหล่านั้นให้อยู่ในพระพรอยู่ในไสยชนะอยู่ในพระคุณอยู่ในความสมศรีดีและความและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าด้วยเถิดพวกขน้อยขอพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งเป็นจริงแล้วโดยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงขอบพระคุณพระองค์มาดูคมเสือในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าสุดท้ายขอให้ศาสนาจารย์แสงดาวได้อธิษฐานเพื่อพี่น้องเนาะปิดการนมัสการในตอนสมพระบิดาเจ้าข้าถวายเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่มงคลน้อยขอบคุณพระองค์ที่ได้ฟังพระคำของพระองค์ได้ยินถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระองค์เป็นถ้อยคำที่ประกอบด้วยอำนาจถ้อยคำที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชถ้อยคำแห่งคำหนุนใจให้พวกมงคลน้อยทั้งหลายในโอกาสตอนเช้าวันนี้ซ้ำยังเป็นถ้อยคำแห่งกำลังที่ต่อสู้กับอำนาจของผีบ้านซาตานวิญญาณสั่วหายผีปีศาจทุกตัวมงคลน้อยขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระคำนั้นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการปิดป่วยเยียวยาแล้วและโดยพระคำนั้นผู้ที่อ่อนแห้งอ่อนกำลังได้รับการเสริมกำลังแล้วโดยพระคำนั้นมงคลน้อยจะดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชด้วยอำนาจไสยชนะเพิ่มขึ้นในชีวิตของมงคลน้อยประกาศรับเอาพระพรผ่านทางพระคำของพระองค์สำหรับผู้ได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์ทุกๆคนประกาศรับเอาการเยียวยารักษาซึ่งเป็นพระพรพิเศษสำหรับผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ให้ได้รับรวมกันเพิ่มขึ้นหายพยาธิโรคาอย่างอัศจรรย์ประกาศรับพระพรสำหรับประเทศลาวสำหรับการต่อสู้ยับยั้งต้านพยาธิโควิดมีไสยชนะอย่างท่วมท้นมูขนอธิษฐานอีกครั้งนึงด้วยความเสื่อถวายเกียรติพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งและขอห่วงหับพระพรผ่านทางพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพิ่มขึ้นในชีวิตของมุขน้อยในพระนาม
อันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่เด้อเนาะพี่น้องเวลา 18:00 นเฮาจะมีไลฟ์สดอีกครั้งนึงให้พี่น้องติดตามเด้อและเมื่อได้ยินแล้วก็ให้แชร์กันต่อไปมื้อแรกนี่เฮาจะเว้าสืบต่อเว้าว่าเฮาจะพบชีวิตที่มีสันติสุขหรือว่าชีวิตที่พบความสงบสุขในชีวิตได้อย่างไรเนาะเป็นตอนที่2มื้อแรกเฮาจะฟังเรื่องนี้ให้พระพรของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของพี่น้องและให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของทุกคนให้สันติสุขและความสุขสิ้นดีเป็นของพี่น้องทุกคน